ตอนกลางคืนค่ะอากาศดีตรงข้ามจะเป็นโรงพยาบาลฝั่งนู้นก็สวยมากเลยมาถึงอุดรวันแรกหาอะไรทานก่อนค่ะข้างหนองประจักษ์ก็จะมีหมูจุ่มแล้วก็ยำแมงกะพรุนนะคะยำแมงกะพรุนอร่อยมากเลยค่ะเจ้านี้อยู่อุดรวันที่สองค่ะแวะคาเฟ่นะคะเรียบหรูค่ะข้างนอกเดี๋ยวเราจะไปทานข้างในกันว่ามีอะไรทานบ้างรอดูนะคะนาคาเฟ่ที่หนึ่งนะคะคาเฟ่ในห้องแอร์มีครัวซองเราก็ได้กาแฟกันคนละแก้วนะคะทุกคนกินเพิ่มพลังค่ะเราขาดกาแฟไม่ได้นะคะทุกคนจากนี้จะเป็นด้านหน้าของร้านนะคะทุกคนร้านคาเฟ่กาแฟขนมเดี๋ยวเราจะกลับไปที่พักเราก่อนนะคะทุกคนเราพักอยู่ที่ B2 ค่ะจะพอเราพักเอาแรงเสร็จแล้วเราก็มาหาอะไรอร่อยๆทานนะคะที่เซ็นทรัลแล้วก็เดินเล่นค่ะทุกคน
แม่กินสเต็กกันก่อนค่ะทุกคนผัดขี้เมากุ้งก็อร่อยดีนะคะทุกคนเดินเซ็นทรัลท่าเวลากันค่ะขึ้นบันไดเลื่อนกับทุกคนเหมือนกันกับของเราเลยยี่ห้อเดียวกันตามใจแม่แป๋ว EP นี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนยังจะอยู่ต่ออีกค่ะอยู่ต่ออีก2วัน3วันนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าแม่แป๋วจะพาไปทำอะไรไปดูอะไรคลิปนี้ก็กดถูกใจกดแชร์กดติดตามให้แม่แป๋วด้วยนะคะสวัสดีค่ะ